ตอนนี้อยู่ที่หาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธินนะคะนี่หาดเตยงามเนาะได้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ5เลยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูยามเย็นตอนนี่อีกวิวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่มีคนมาปั่นจักรยานมาเดินออกกำลังกายได้นะคะอ่าวนาวิกโยธินค่ะตอนนี้อยู่ที่หาดเตยงามนะคะข้างหน้าเป็นผาวชิราลงกรเราตามมาจากการรีวิวในเพจหนึ่งของ Facebook นะคะในรูปแม่น้ำใสมากแต่ว่าพอยืนอยู่ในระดับสายตานี่เราไม่เห็นความใสระดับนั้นเนาะแต่เห็นว่าตอนนี้น้ำมันลงมากจากหน้าหาดชายฝั่งนะคะเดินมาก็เกือบประมาณแบบ100ถึง200เมตรเลยถึงจะเห็นถึงจะมาถึงน้ำทะเลได้นะคะได้ครับวันนี้วันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อยู่ในเขตของพื้นที่ทหารเขาค่อนข้างจำกัดจำนวนคนในการเข้าพื้นที่นะคะรวมถึงจำกัดเรื่องของปริมาณขยะด้วย
ใครที่เอาอะไรมาทานเนาะก็ต้องเก็บกลับไปด้วยนะคะแล้วก็เล่นห่างๆกันเอาไว้ชายหาดไม่ค่อยลึกค่ะก็เดินไปได้ยาวๆอย่างตรงนั้นน้องกางเกงสีเขียวตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไกลนะแต่ก็ไม่ลึกนะคะเห็นไหมคะเป็นหาดที่ค่อนข้างสะอาดไม่มีขยะเลยนะคะน่าจะเกิดเกี่ยวข้องกับการที่อยู่ในพื้นที่ทหารแล้วก็ได้รับการดูแลนะคะนี่น้ำก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ใสนะแต่ที่แน่ๆปูลมเยอะมากค่ะโอลมเยอะมากโอ้น้ำขึ้นจริงๆด้วยทรายนุ่มมากนะคะจริงๆมาที่นี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงคือถ้าเกิดปริมาณคนเยอะเนี่ยก็จะถูกจำกัดจำนวนคนไม่ให้เข้าพื้นที่ได้นะคะแต่ก็สะดวกตรงที่มีร้านค้าสวัสดิการของทางทหารเนี่ยอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วก็เคยได้ทานร้านอาหารสวัสดิการของทางทหารเนี่ยก็ร้านอร่อยนะอาหารอร่อยคุณภาพดีแล้วก็สดด้วยค่ะเดี๋ยวจะลองทานอาหารที่นี่ด้วยเหมือนกันจ้าลูกว่าไงคะเอามาจากไหนคะเนี่ยโอ้โหทรายเต็มเลยแล้วน้องอะลูกเดี๋ยวมันลอยนะน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วเนี่ยใส่ถุงอ้าวนหยิบเข้ามาใส่ถุงให้หน่อยค่ะล้างถังด้วยลูกใช้มือใช้มือถูๆสิคะลูกสวยมากน้ำใสมากWow.
ิ้มตกนี่